สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้ครับเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับความเคลื่อนไหวครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หางโจว2022ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนาม6ชนิดกีฬาครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากีฬาเรือพายเป็นชนิดกีฬาแรกที่มีการชิงชัยเอเชียนเกมวันนี้ไปที่ฟูหยางสปอร์ตเซ็นเตอร์ไปดูการแข่งขันเรือพายรอบจัดอันดับคัดอันดับที่1และ2เข้ารอบชิงชนะเลิศในประเภทเรือกันเชียง2คนพายคู่หญิงรุ่นไลท์เวทรวิวรรณสุขแก้วจับคู่กับเมธินีระรื่นเข้าเส้นชัยอันดับที่3เวลา7:51.59วินาทีพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟล่าสุดนักกีฬาได้เดินทางเข้าเมืองหนิงป๋อเป็นที่เรียบร้อยโดยสนามแข่งขันห่างจากโรงแรมประมาณ1ชั่วโมงสำหรับสนามแข่งขันได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากเจ้าภาพเป็นอย่างดีก่อนถึงการแข่งขันนักกีฬาทุกชาติจะได้ทำการฝึกซ้อมวันละ2ชั่วโมงที่สนามแข่งขันจริงสภาพอากาศค่อนข้างร้อนลมแรงคล้ายกับบ้านเราโดยเจ้าภาพให้นักกีฬาทุกชาติซ้อมรวมกันเป็นการเสริมความมั่นใจสภาพอากาศเรื่องลมและคลื่นไม่ใช่อุปสรรคของนักกีฬาไทยใครปรับตัวได้ดีกว่ากันย่อมได้เปรียบปิดท้ายที่ความพร้อมของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่นัดแรกไล่ตีเสมอบาเรนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ1-1และวันนี้มีโปรแกรมลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มพบกับเกาหลีใต้แชมป์เก่า2สมัยที่ไล่ถล่มคูเวต9-0โค้ชระอิสระศรีทโรได้นำลูกทีมทั้ง21คนลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์เมื่อช่วงค่ำวันนี้ซึ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้นักเตะเพื่อพร้อมสำหรับเกมในวันนี้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีเราเจอทีมที่แข็งแกร่งนะครับโดยผู้สู้ที่แข็งแกร่งเราก็จะได้ดูตัวเราด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องแก้ไขอะไรจริงๆเขาก็มีการลุกที่3อย่างหลักๆนะครับก็เรื่องของการคอสเรื่องของการเล่นพื้นที่หลังลายมีตัวแฝกแล้วก็มีการยิงไกลตรงนี้เราต้องปิดให้ได้ถ้าเราปิดได้ก็เชื่อว่าเขาก็จะทำงานลำบากเราพยายามลดคุณภาพของจ็อบเขาให้ลดลงเพื่อที่จะไม่เสียประตูครับแล้วก็เตรียมลุกเราก็ต้องเตรียมตัวเล่นในพื้นที่ที่เราถนัดสำหรับผู้เล่น11ตัวจริงของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะถูกส่งลงสนามน่าจะใช้ชุดเดียวกับที่เสมอบาเรน1-1ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนพพลละครพลเม็กซิมิเลียนสไตล์เบาเออร์อนุสักใจเพชรทรงชัยทองฉ่ำปุรเชษฐ์ทอดสนิทชยพิพัฒน์สุพันเพศัตนาคินวิเศษชาติเป็นกัปตันทีมพิทักษ์พิมแป้กิติศักดิ์พุทธจันทร์จักรพงษ์แสนมะหุงสิทธาบุญล่าและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงเช้าที่ผ่านมาของทัพนักกีฬาไทยในช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษได้จากคุณโสภิตทุยเวียงครับศูนย์สื่อมวลชนหรือเมนเพรสเซ็นเตอร์ที่สื่อทุกสำนักทั้ง45ชาติมาประจำการในช่วงกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวแม้จะมีขนาดใหญ่แต่แบ่งสัดส่วนโซนต่างๆอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มีโซนหนึ่งที่นักข่าวตัวเล็กๆอย่างเราชอบมากนะคะนั่นก็คือห้องอาหารจ้าวันนี้ก็เลยจะพาไปรีวิวกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องใช้ ID card ของตัวเองนะคะไปแลกบัตรอาหารซะก่อนจากนั้นก็ไปเติมเงินเข้าบัตรกันค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับทั้งเงินสดและผ่านแอปพลิเคชันแง้มกันนิดนึงนะคะผ่านแอปจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เงินคืน 10% ค่ะไม่รอช้าเรารีบไปสแกนบัตรที่ตู้เพื่อหักเงินค่าเข้าไปทานอาหารกันราคาก็สุดแสนจะถูกถ้าเทียบกับเมนูที่หลากหลายแถมยังเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลากินเท่าไหร่ก็จ่ายเพียงแค่20หยวนหรือว่าประมาณ100บาทต่อครั้งย้ำนะคะว่าต่อครั้ง100บาทไทยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วกับภารกิจการใช้เงิน20หยวนหรือว่าประมาณ100บาทของเราในการกินบุฟเฟ่ต์วันนี้ต้องบอกว่าล้างท้องมารอเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในนี่คืออาหาร
ต้องบอกว่าเยอะจริงๆค่ะมีทั้งอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารท้องถิ่นที่นี่ก็มีค่ะต้นตำรับมาจากจีนแล้วก็อาหารของหางโจวที่ขึ้นชื่อนะคะซึ่งทางเจ้าภาพเขานำมาบริการบรรดาสื่อมวลชนทั่วทั้ง45ชาติย่านเอเชียไม่พูดเยอะแล้วค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันจะฟาดให้เรียบกินให้อิ่มหนำสำราญเลยไปกันค่ะไปเห็นอาหารและลานตาเต็มไปหมดหน้าก็เริ่มมืดตาพร่ามัวเสียงท้องก็เรียกร้องแล้วอย่ารอช้าไปปฏิบัติภารกิจพิชิตความหิวกันค่ะที่นี่จะเป็นรูปแบบให้บริการตัวเองแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดแยกจานอาหารช้อนส้อมตะเกียบมีทิชชู่วางเอาไว้ให้และคอยให้คำแนะนำประจำจุดต่างๆนะคะส่วนเมนูอาหารโคตรอยากจะนำเสนอมีเยอะมากจริงๆหลายร้อยอย่างทั้งเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะมีอาหารซีฟู้ดมังสวิรัติอาหารฮาลาลก็มีค่ะรวมถึงมีโซนน้ำดื่มน้ำผลไม้ชากาแฟไอติมผลไม้สดก็มีใครอยากกินอะไรเลือกได้ตามโซนต่างๆตามใจชอบได้เลยนะคะทั้งอาหารจีนอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองหางโจวมีข้าวมีบะหมี่นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารเอเชียตะวันออกอาหารเอเชียใต้มีโซนฮาลาลอาหารอาหรับตะวันออกกลางอาหารยุโรปแถมยังมีฟาสต์ฟู้ดตะวันตกยอดนิยมอย่างพิซซ่ากับไก่ KFC ขนมาให้บริการกินกันจนน้ำหนักขึ้นอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญอาหารทุกอย่างได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญได้รับการอนุมัติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียคำนึงถึงปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยสารต้องห้ามข้อกำหนดทางโภชนาการอย่างครบถ้วนกินได้ปลอดโรคปลอดภัยแถมอร่อยอีกเสียด้วยค่ะหลังจากสำรวจลายอาหารแล้วก็ได้มาเยอะพอสมควรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูอาหารท้องถิ่นของเมืองหางโจวที่ต้องบอกว่ายกให้เป็นอีกหนึ่งอาหารเดอะเบสนะคะคนที่นี่เขาเรียกว่าตงโพโร่ถ้าบ้านเราก็คือหมูตงโพนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณหมู3ชั้นนะคะแล้วก็จะมีการต้มซีอิ๊วนั่นเองแต่ว่าที่นี่เขาใส่เครื่องปรุงเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีธัญพืชอะไรหลากหลายชนิดเลยทีเดียวเชื่อว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราแอบชิมมาแล้วนะเมื่อสักครู่นะส่วนอื่นๆก็จะมีนี่ค่ะเป็นขาแกะนะเป็นขาแกะเสฉวนค่ะนำมาบริการสำหรับสื่อมวลชนค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่เหมือนกันแม่พูดเยอะแล้วเราก็ต้องขอโทษด้วยนะสำหรับลายอาหารวันนี้สำหรับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าช่วงบ่ายอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนหิวแน่นอนตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็หิวแล้วเหมือนกันต้องขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็พอเรามีเรี่ยวแรงมีพลังเดี๋ยวเราจะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเรากันต่อแล้วก็จะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยสำหรับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราช่วงนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอตัวอนุญาตกินก่อนนะ